ประเทศไทยมีความจำเป็นที่ต้องผลิตผู้เชี่ยวชาญสถิติและผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชองค์ผู้ก่อตั้งสถาบันคือการสร้างองค์ความรู้และการเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์ได้พระราชทานไว้นิด้าจึงได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในปี2547เพื่อเป็นศูนย์กลางในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้บริการวิชาการและสนับสนุนการดำเนินงานแก่ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมทั้งในระดับประเทศและสากลโดยได้ผลิตงานวิจัยหนังสือและผลงานทางวิชาการอื่นๆออกเผยแพร่อย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสมดังเจตนารมณ์ของพ่อเมื่อปีพุทธศักราช2540เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยก็คือวิกฤตต้มยำกุ้งพระบาทที่หัวได้พระราชทานคำนิยามเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้สามารถมาเผยแพร่ได้ท่านได้รับสั่งว่าคนไทยก็มีความอยากที่จะเป็นเสือตัวใหม่แห่งเอเชียการเป็นเสือเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับการที่จะดูแลให้ประชาชนทั้งหมดเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่อุ้มชูตัวเองได้แล้วก็อยู่ได้อย่างพอเพียงทางด้านนิด้าก็ได้เข้ามารับผิดชอบเอามาพัฒนาเอามาทำความเข้าใจเรียกว่ามีบทบาทในระดับนำที่จะนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยเฉพาะยิ่งก็คือมาตั้งศูนย์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในนิด้าจนกระทั่งทุกวันนี้ก็กลายมาเป็นบทบาทที่นิด้ามีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนไปด้วยนะครับเราจะสืบสานปณิธานที่พ่อตั้งใจจะพัฒนาให้ประเทศไทยก้าวไกลไปด้วยปัญญาจะถ่ายทอดความรู้สู่ทุกแห่งด้วยแสงจะสายพระเนตรที่ส่องมาจะต่อสานพัฒนาให้ปัญญาเพื่อปวงชน